ที่นี่ขายไม่ดีขายจนกระทั่งไม่อยากจะขายแล้วนะฮะมาจากใต้เลยเหรอครับจากใต้เลยค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะเครื่องจักรหลายตัวเราสามารถประดิษฐ์ได้เองเพราะเรามีทีมวิศวกรรมอยู่ในโรงงานมันต้องโอ้ยเหรอฮะตอนนี้มีทั้งหมดกี่รสชาตินะที่สอดไส้กันไปมาเนี่ย42รสชาติ42รสชาติจากผลไม้นานาชนิดที่ถูกนำมาแปรรูปให้กลายเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำวันนี้เราขอเสนอกวนเชฟผลไม้กวนสอดไส้ที่เป็นการนำผลไม้ชนิดต่างๆมากวนและจับคู่สอดไส้กันเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่และสร้างความแตกต่างจากผลไม้กวนทั่วไปเช่นมะขามสอดไส้มะยมส้มจี๊ดส้มแขกสอดไส้มะขามหยีมะม่วงสอดไส้ฝรั่งหยีแม่หรือแคนตาลูปสอดไส้สตรอเบอร์รี่โดยมีผลไม้ให้เลือกอร่อยกว่า42รสชาติเลยทีเดียวด้วยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้คาดการไว้ว่าการส่งออกผลไม้แปรรูปของไทยจะมีมูลค่าการส่งออกในปี2554กว่า 1,750 ล้านบาทเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่ากวนเชฟผลไม้กวนสอดไส้ระดับโอท็อป5ดาวจะสามารถตีแตกและติด1ใน8สุดยอด SME ได้หรือไม่เพราะอันดับทั้ง8ตอนนี้ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับนำโด่งมาด้วยรอสแอนทีกในอันดับ1กับคะแนน 80.50 คะแนนตามติดมาด้วยโดรีเมเกอร์กับ 80.33 คะแนนอันดับ3กับน้ำมันมะพร้าวอัฟรีไลฟ์ 78.83 คะแนนอันดับ4กับร้านพี่อ้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งน้ำข้น 74.33 คะแนนอันดับ5ร่วมนั่นก็คือโก๊ะข้าวมันไก่ของคุณโก๊ะตีและมี IQ สถาบันกวดวิชาของคุณบ๊อบนัททีที่ได้ 73.33 คะแนนเท่ากันอันดับ7 73คะแนนเต็มกับโค้กขุนคุณทองโดยคุณเปิ้ลนาครศิลาชัยและอันดับ8กับมาดามฟลามิงโก้รองเท้าที่คุณออกแบบเองได้ 72.83 คะแนนแล้วใครจะได้เป็นสุดยอดธุรกิจ SME แห่งปีต้องมาลุ้นกันครับ SMEและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเอกวิชัยมาร่วมสังเกตการกับเราพร้อมกับน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ซึ่งทุกคนได้รับหนังสือคู่มือเริ่มต้นธุรกิจผลละ1เล่มแบบฟรีๆไปเลยครับนี่ตรงนี้4ท่านนี้เป็นอะไรกันเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะคะเป็นพี่น้องกันยิ้มสวยทุกคนเลยนะมาจากใต้เลยเหรอครับจากใต้เลยค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะปัตตานีค่ะคุณแม่มีลูกกี่คนสามคนโอ้สามสาวเลยค่ะปกติแล้ว SME ตีแตกจะมีกองเชียร์มีกองพับมาเชียร์กันทั้งหลังเชียร์อยู่ที่บ้านค่ะพอดีว่าเดือนนี้เป็นเดือนถือศีลอดอะค่ะรอมฎอนพนักงานมาไม่ได้ค่ะเพราะเขาต้องทานข้าวแต่เช้าแล้วก็ตอนเย็นต้องอยู่กับครอบครัวจริงแล้วมีทีมพนักงานต่างๆอยู่สักเท่าไหร่ร้อยแปดชีสค่ะโอ้โหกวนผลไม้เป็นร้อยเหรอเนี่ยไม่ยืมก็มาเป็นคนของโรงพยาบาลปทุมนาเวลาเด็กก็ว่างงานก็ไปกิ๊กวัตถุดิบมาคนหนึ่งโกดังคนหนึ่งห้องกระป๋องแล้วปทุมนาเป็นของใครอ่ะก็ยกให้ลูกสาวพอส่งเขาเรียนจบก็ยกให้เขาไปเลยของก็ของเราเหมือนกันมีโรงงานทำปทุมนากระป๋องอยู่แล้วครับแล้วแบบนี้จะถือว่าเป็นการแตกลายสินค้าหรือเปล่าครับเนี่ยมันยังไงถึงไม่มีคนไปซื้อผลไม้กวนตั้งแต่แรกล่ะก็มันยังไงอ่ะธุรกิจเราคือปทุมนาเสร็จแล้วกล้วยมันเยอะแล้วมันเจอเดี๋ยวปทุมนาแล้วกล้วยเยอะคืออะไรคือที่โรงงานมีพื้นที่20ไร่ฮะยังไงฮะที่โรงงานมีพื้นที่20ไร่แล้วก็เวลาที่มรสุมเข้าเนี่ยมันจะเป็นฤดูกาลที่ไม่มีปลาอยู่ประมาณ 4-5 วันแล้วก็ลูกน้องไปปลูกกล้วยปลูกแล้วเราก็ขายค่ะแต่ทีนี้พอขายแม่ค้าก็เอา2หวีคั่วเป็น1หวีหรือไม่ก็ขอฟรีบ้างให้เงินบ้างไม่ให้เงินบ้างแม่ก็เลยทําไมแม่ก็เลยโมโหค่ะมันก็กวนแล้วก็แตกอะค่ะกวนแล้วให้คนนั้นชิมคนนี้ชิมก็บอกอร่อยดีก็หมดไปแล้วก็ทิกกวนใหม่กวนใหม่จุดเริ่มต้นของธุรกิจมาจากกล้วยเหลือเลยกวนแจกเพื่อนบ้านแล้วมีคนมาบอกว่าอร่อยจึงทําขายนั่นเองครับแต่แล้วเราก็เลยท่านพาณิชย์ท่านชมัยพรของพาณิชย์จังหวัดปัตตานีบอกว่าคุณกัญญาพัฒน์งานเจ้าแม่ปีนี้
พ.ศ.53รู้สึกว่าเหตุการณ์ไม่สงบพ่อค้าแม่ค้าไม่กล้ามาเปิดร้านก็พื้นที่ว่างเยอะช่วยไปทำให้มันคึกคืนหน่อยแต่แล้วก็บอกเจ้าแม่ว่าเจ้าแม่ถ้าหากว่าผลไม้ลูกก็ก่อนที่จะไปขายก็ต้องไปไหว้ก่อนเพราะว่าเราไปงานเจ้าแม่ลิ้มก่อนเหนียวที่ปัตตานีขอให้ผลไม้อันนี้ติดตลาดปัตตานีเราอย่างน้อยก็เราจะได้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดปัตตานีที่มันเคยเงียบเหงาจะได้มีคนเข้ามาช่วยเรามาเที่ยวจังหวัดปัตตานีโอ้มีการขอเจ้าแม่ลิ้มก่อนเหนียวช่วยให้ผลไม้กวนขายดีให้เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีอีกด้วยขายดีไหมตั้งแต่หลังจากขอก็ขายดีนะการตอบรับดีแต่ว่าพอขายไปแล้วคนจะบอกว่ามันก็น่าเบื่อนะกินแต่กล้วยกวนมีอย่างอื่นบ้างไหมออกมาก็มีแต่กล้วยเหรอออกกล้วยอย่างเดียวเลยก็พยายามก็บอกว่ามีอะไรแปลกๆไหมคิดเรื่องแปลกๆให้กินหน่อยสิแล้วอยากจะกินอะไรก็บอกสิแปลกๆดีจะทำให้กินก็คิดไม่ออกอยากจะกินของแปลกๆแล้วก็ไปคิดเอาอะไรใส่อะไรดีนะคิดไปขอเจ้าแม่ละคิดเองคิดเองก็เอาแคนตาลูปมากวนมากวนต่างหากกวนต่างหากเป็นแคนตาลูปกวนกล้วยกวนมีเพิ่มก็เพิ่มเพิ่มเป็นอันที่สองเสร็จแล้วก็เอ๊ะกล้วยมันไม่แปลกใส่งาขาวอย่างเดียวไม่แปลกอ่ะเอาได้เอาใส่งาขาวไปในกล้วยด้วยมันแต่มันก็ยังไม่ติดไม่แปลกก็เสร็จแล้วก็เอาตัวลิสงใส่เข้าไปด้วยมันที่ไหนที่ไหนมันกลายเป็นกล้วยเป็นสองไปอะค่ะใช่เดี๋ยวแล้วมันมีกล้วยมันจะนี่ไงกุกบแปลกมีทั้งงามีทั้งกล้วยเดี๋ยวก่อนเราอยู่ในธุรกิจมีทั้งตัวทำของแปลกหรือยังไงฮะคือสร้างความแตกต่างมากกว่าค่ะสร้างความแตกต่างทุกธุรกิจก็สร้างความแตกต่างหมดแต่นี่อันนี้ไงเป็นกล้วยไปใส่ถั่วมันก็ยังไม่แปลกพอก็ไม่แตกต่างพอไม่แล้วไปทำอะไรต่อก็เริ่มมาคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะเอาสิ่งแปลกๆให้กับผู้บริโภคนะแล้วก็แปลกแล้วต้องดีด้วยแล้วก็เติมด้วยไฟเบอร์ด้วยเราก็พยายามเอาของที่มันมีอยู่รอบตัวเนี่ยอย่างมุดสับปะรดหนึ่งก็มีสับปะรดฮะสับปะรดก็มีแล้วก็มาลองกวนดูลองอะไรพอกวนสับปะรดมันก็โบราณอีกแล้วเพราะมันก็มีสับปะรดคนอื่นเขาก็กวนอยู่เขาก็กวนกันมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วเขาก็รู้จักในนามสับปะรดกวนแล้วก็คิดเออเอาอะไรมาสอดไส้ดีก็ไปหาตัวสอดไส้มาสอดเอาไอ้นี่สอดไอ้นี่สอดบางทีก็บางทีเป็นเอาส้มมาสอดอะไรมาสอดหลายๆอย่างฮะที่เป็นผลไม้เอามามิกซ์แล้วจากหนึ่งมาเป็นเติมเข้าไปจากการที่มีคนเบื่อและผลไม้กวนก็มีมานานแล้วคุณกัญญาพัฒน์จึงคิดหาผลไม้นำมาสอดไส้ในผลไม้กวนนั่นเองสรุปว่าพี่ทั้งวันกวนอย่างเดียวเหรอคะผสมนู่นผสมไม่ค่ะกวนเอาจริงๆพี่คิดอย่างเดียวค่ะพี่ไม่คนที่ทำอ๋อพี่ไม่กวนพี่ไม่กวนแม่คิดอย่างเดียวคิดอย่างเดียวใครกวนสามีพ่อนี่ก็เรียกแรงงานแล้วแม่นี่ไอเดียแม่ไปกวนสามีอีกทีนึงใช่กวนอยู่กวนในที่นี้เขาหมายถึงกวนผลไม้ต่างหากไม่ใช่ไปกวนคนอื่นเขาปัดเท่าอะไรที่คุณเอาไปสอดครั้งแรกไอ้อะไรเนี่ยชิ้นอะไรเข้าเป็นอยู่ในอะไรเป็นส่วนใหญ่เป็นสินนะฮะเอาสินไปสอดเป็นทั้งแรกเล็กสินเป็นสับปะรดเดี๋ยวได้ยินป่ะได้ยินป่ะหาได้นะครับเทคใหม่เดี๋ยวปังเทคใหม่นะครับหานะส่วนใหญ่อ่ะที่จะเป็นสอดเข้าสินไปจะได้สินสอดโอ้ยจะได้แต่งงานเหรอจะไม่มีสินสอดอ่ะสอดแรกเลยค่ะสอดแรกเอางั้นชิ้นแรกอะไรเป็นของแรกที่เอาไปสอดอะไรไปใส่ในอะไรยังไงสับปะรดสอดไส้ลูกหยีสดนี่ตกลงมันเป็นไอเดียที่2อันเข้ามาแล้วนะปกติแล้วเขาจะเป็นของเดิมไอเดียวเรียกได้ว่ามาจากความต้องการสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคด้วยการทำผลไม้กวนแบบมีไส้ข้างในนั่นเองครับเพราะในอดีตผลไม้กวนมักจะมีเพียงแค่ไม่กี่ชนิดและเป็นผลไม้กวนแบบไม่มีไส้คุณกัญญาพัฒน์จึงสร้างความแปลกใหม่นำผลไม้หลากหลายชนิดมาจับคู่สอดไส้กันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงและด้วยความสนุกในการคิดที่จะนำผลไม้มาสอดไส้ทำให้ในปัจจุบันกวนฟวนเชฟมีผลไม้กวนสอดไส้กว่า42รสชาติเลยทีเดียวครับเนื่องจากสับปะรดสอดไส้ลูกหยีแล้วก็มีสับปะรดสอดไส้ฝรั่งแล้วก็มีสับปะรดสอดไส้เชอร์รี่แล้วก็มีสับปะรดสอดไส้มะขามแล้วก็มีสับปะรดสอดไส้นี่คุณอยู่ในธุรกิจปอเปี๊ยะเลยครับพยายามไส้เยอะมากเพราะว่าธุรกิจปอเปี๊ยะความแตกต่างครับเพราะว่าปอเปี๊ยะเนี่ยแตกต่างที่ไส้นะอันนี้ธุรกิจนี่เหมือนกันเหมือนเดิมธุรกิจผีปอบแล้วครับไม่สอดไส้อาจารย์หนูจะบอกว่าการสอดไส้ไม่ใช่ว่าตั้งสับปะรดไว้แล้วจับอย่างอื่นมาสอดไส้ไม่ใช่นะฮะจะสอดตัวนี้ก็คือต้องรสชาติของการกวนไปอีกแบบหนึ่งไม่งั้นมันไม่สามารถมันไม่แมทตัวเดิมมาใช้ได้มันไม่แมทกันได้มันไม่สามารถจะรสชาติ
มันเป็นเทคนิคอะไรกันได้นั่นคือเราคิดว่ารถนี้มันต้องเข้ากับรถนี้เมื่อรถนี้มาโตโยต้าเข้ากับอะไรครับไส้แต่ละตัวอาจจะมีความเปรี้ยวไส้แต่ละตัวอาจจะมีความหวานไส้แต่ละตัวอาจจะมีกลิ่นกลิ่นออกไปก่อนรสชาติแล้วสับปะรดก็เป็นสับปะรดเดิมอ่ะสับปะรดเดิมใช้ไม่ได้มันต้องบอกว่าอันนี้ลดความเปรี้ยวอันนี้ลดความหวานอันนี้ต้องอยู่กลางๆก็กระทะต่อกระทะเราจะต่ออะไรขอเสิร์ฟผลไม้ทุกชนิดมันไม่สามารถควบคุมความหวานได้แต่ว่าที่มาจะหวานไม่เท่ากันเปรี้ยวไม่เท่ากันมาไม่เท่ากันมันต้องมีเทคนิคความชำนาญโดยเฉพาะตอนกวนเนี่ยรู้ได้ไงว่าไหนเปรี้ยวไหนหวานชิมไปคะชิมไม่ใช่ที่ผมถามเพราะว่าคุณไม่ได้ทำแค่อันสองอันคือถ้าคุณทำสองอันเขาชิมได้เช่นถ้าคุณทำอาหารเนี่ยกินที่บ้านเนี่ยชิมได้แต่ทำเป็นพัตคารแบบขายวันละเป็นล้านเนี่ยมันชิมมันนั่งเหมือนไม่ไหวไงแล้วสับปะรดเนี่ยมันมีมุดมากันวันละพันลูกเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าไอ้ลูกนี้มันจะต้องอย่างนี้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 ลูกนี้กระทะนี้กระทะนี้หรือว่าเอาไปรวมกันเลยไม่ใช่คือต้องการความเปรี้ยวก็เอาของเขียวกองไว้กองนึงต้องการความพอดีก็เอาอย่าสุกมากต้องการความหวานก็ให้มันสุกมากไปเลยโอ้โหแบกรสชาติความหวานตามความสุกของผลไม้จริงๆเลยครับเนี่ยเพราะความหวานของผลไม้ขึ้นอยู่กับความสุกความดิบของมันนั่นเองดังนั้นเพื่อให้ได้รสชาติและคุณภาพที่เข้ากันคุณกัญญาพัฒน์จึงคัดเลือกตามความอ่อนความสุกความดิบนั่นเองซึ่งถ้าต้องการรสเปรี้ยวก็เลือกผลไม้ที่มีเปลือกสีเขียวแต่ถ้าต้องการให้ได้รสหวานก็เลือกผลไม้ที่สุกนั่นเองแต่ผมว่าถ้าเรามองด้วยตามันจะได้ตามที่เราต้องการจริงๆแหละครับเราดูได้ไงประสบการณ์หรือว่าจะดูยังไงนี่ปลาจะเปรี้ยวไม่หมดก็ได้หรือเปล่าสายตาเรามองอะเขียวก็คือเปรี้ยวเพราะว่าเราไม่ต้องการการฉ่ำข้างในเขียวข้างในเขียวเราไม่เอาหวานไหมเขียวมีหวานไหมมีแต่เราต้องถามเขาถามคนซื้อถ้าจะให้แน่เราต้องเปิดชิมดูเองว่าเขียวบางอันก็มีหวานเหมือนกันใช่แต่เราต้องถามว่าไอ้พันนี้เปรี้ยวไหมเราต้องการของเปรี้ยวนะพันนี้เปรี้ยวของเปรี้ยวจะราคาถูกของหวานจะราคาแพงฉะนั้นเราเน้นที่ถูกเพราะของกวนต้องของถูกถ้าแพงเราต้องถูกคุณไม่อยู่แล้วนี่ก็เล่นของถูกอาจารย์คะแกลองเอามะนาวมาสอดแล้วค่ะมะนาวแช่อิ่มมันกินไม่ได้ค่ะเหม็นค่ะมันเหม็นฉุนจมูกมันฉุนเหม็นจะเหม็นมะนาวเหม็นมะนาวไม่ได้กินไม่ได้ผมมีแฟนรายการคนนึงนะเขาจะทำมะขามนะในเซเว่นมีมะขามจี๊ดจ๊าดนะบอกว่าอย่าทำมะขามเพราะมะขามเดี๋ยวเขาไม่ให้ขายทำแรดซีดน่ะเปรี้ยวจี๊ดเลยแรดน่ะเอามาสอดมาแล้วแรดซีดเป็นยังไงไม่รู้จักชื่อยี่ห้อชื่อยี่ห้อแล้วตัวผลิตภัณฑ์มันเป็นอะไรไอ้แรดซีดเนี่ยคล้ายๆมะขามแหละแต่ใช้มะม่วงไงอ๋อมะม่วงมีม่วงเปล่าโอ้ของเรามีมะม่วงของเราก็ซีดเหมือนกันนะถ้าลองชิมดูออกปากว่าของเราก็ซีดไม่แพ้คนอื่นผมว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับว่าจะซีดจริงหรือไม่ช่วง SME ตั้งต้นรวยเห็นรองเท้าแตะสีสันสดใสดีไซน์แปลกตาเหล่านี้เชื่อหรือไม่ครับว่ามีไอเดียเริ่มต้นจากอุปกรณ์ดำน้ำแหมดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะครับเนี่ยได้ไปดำน้ำนะคะแล้วก็ไปเข้าร้านซ่อมอุปกรณ์ดำน้ำเห็นเขาเอาชิ้นส่วนมาทำพวงกุญแจกระเป๋าโมเดลต่างๆนะคะจึงเกิดเป็นไอเดียว่าเราน่าจะเอาชิ้นส่วนนั้นมาทำเป็นรองเท้าแตะนี่แหละครับรองเท้าแตะ Crazy Cat ซึ่งทำจากโฟมชนิดเดียวกับอุปกรณ์ดำน้ำทำให้มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษและยังมีรูปร่างแปลกตาอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกช้อนส้อมปลาฉลามหรือปลาสลิดแถมยังมีสีสันสดใสสะดุดตาถูกใจทั้งวัยรุ่นและชาวต่างชาติอีกด้วยครับการจะเริ่มต้นธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะขอแค่ให้เรามีความอดทนมุ่งมั่นแล้วก็แสวงหาความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จได้ค่ะ